ุกคนตัวสื่อมวลชนครับในส่วนการควบคุมการหาเสียงการเลือกตั้งนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งและตั้งคณะกรรมการสอบให้อำนาจกกต.นะครับในการที่จะแก้เพื่อให้ลดโทษแก้ไขเปลี่ยนแปลงรวมทั้งตลอดจนการลบนะครับลบข้อมูลที่เห็นว่าสูญเสียการกระทำผิดกฎหมายนะครับซึ่งที่ผ่านมากกต.นะครับก็ได้มีคำสั่งลบไปบ้างแล้วครับออกคำสั่งลบให้ลบข้อมูลที่ปรากฏในสื่อนะครับนอกจากนี้ก็มีคำสั่งให้ดำเนินการสืบสวนไต่สวนเพื่อดำเนินการกับคนโพสต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออนุญาตฝากนะครับไปยังทั้งกองเชียร์กองแช่งผู้สมัครทั้งหลายครับว่ากรณีที่จะโพสต์ข้อความนะครับอาจจะเป็นการหาเสียงหรือสนับสนุนผู้สมัครนะครับท่านใดท่านหนึ่งครับก็ขออยู่ในกรอบกติกานะครับหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายครับทางกกต.เองก็ต้องดำเนินการนะครับถึงให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเพื่อดำเนินเป็นทั้งคดีอาญาและรวมทั้งคดีเลือกตั้งด้วยครับก็ขอฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องครับทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการร้องเรียนหรือจับกลุ่มไปแล้วกี่รายครับท่านในส่วนร้องทางสื่อนะครับก็จะมีการร้องทางตำรวจด้วยส่วนนี้นะครับเช่นกรณีที่สน.มักกะสันซึ่งสน.มักกะสันก็รายงานไปยังกกต.แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็ทางผู้ที่กรณีว่าเสียหายก็ไปร้องที่กกต.นะครับเช่นกรณีที่กกต.ก็สั่งดำเนินการสืบสวนไต่สวนเช่นกันกติกาที่เราวางไว้ในเรื่องการที่แชร์หรือว่าอะไรต่างๆทางโซเชียลนี่คือจะต้องเป็นยังไงคะให้หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับกติกาต่างๆก็เป็นไปตามกฎทั่วไปครับเช่นห้ามใส่ร้ายนะครับหลอกลวงบังคับขู่เข็นอะไรพวกนี้เหมือนกันครับในกฎหมายทั่วไปเนี่ยการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงช่องทางนั่นเองผู้เข้าร่วมชุมทางไกลผ่านจอภาพ